สวัสดีครับผมยันธนากรจากบริษัท Cold Mobile นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเกี่ยวกับตัว BLOC pattern ที่เราทำมากันหมดนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการเขาเรียกว่า rewrite code นิดนึงก่อนนะครับก็มาที่ตรงส่วนของตัว counter event ก่อนเราก็จะเริ่มมาทำการตรวจก่อนนะครับเพราะว่าจากที่ผมรันแล้วมันมี log แสดงผลไม่ค่อยสวยนะครับผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้เป็น delegate เราต้องเข้าใจว่า delegate ตรงเนี้ยบางทีอาจจะเป็น delegate หลายตัวนะครับตอนนี้ผมไปตั้งชื่อว่า counter delegate เนี่ยมันดูเหมือนว่าไอตัวเนี้ยมันจัดการทั้งหมดของตัว counter จริงไม่ใช่นะครับมันทำเรื่องของตัว save นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า save counter delegate ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้พอ save counter delegate ตัวนี้เสร็จแล้วก็มีอะไรอีกไหมตรง encrypt ตรงนี้ปกตินะครับมาแก้ตรงนี้กันเพราะตอนนี้ล็อกมันอ่านยากนิดนึงนะครับโหลดเคาน์เตอร์ตรงนี้ตรงนี้รีไวท์ตัวเขาเรียกว่าตัวแปรหน่อยนะครับมันยาวไปนะก็เป็นดูลิเกตนั่นแหละนะครับเฮ้เซฟทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซฟนะครับไม่ใช่ตรงนี้เป็นตัวดูลิเกตนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรอีกไหมก็จบแล้วนะครับต่อมามาดูที่ฝั่งตัวสเตทนะครับฝั่งสเตตตรงนี้ผมก็ทำการลบพวกนี้ออกก่อนนะครับเรามาทำการลบเคลียร์อะไรบางอย่างก่อนนะครับฝั่งตัวสเตตก็ไม่มีอะไรนะครับก็เคลียร์ไปละถัดมาฝั่ง BLOC BLOC ผมต้องทำการรีไวท์อะไรไหมก็มาดูก่อนนะครับก็ตอนนี้เรื่องหลอกตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเห็นตัว dialog มัน save success มันไม่สวยนะครับSave Success ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ทุกอย่างได้หมดเลยแต่ว่าตอนที่จังหวะ Save เนี่ยผมกลับพบว่า Error ตรงนี้ไม่ต้องไปแสดงให้ User หรอกนะครับก็เราทำการโชว์ตัว Alert อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น State Error เลยนะครับแต่มันก็เกิดคำถามว่าทำไมมันอยู่ตรงไหนล่ะก็ตอนนี้เราไปเรียกตัว Save แล้วไงนะครับถ้าจังหวะเซฟตรงนี้มันสำเร็จนะครับมันก็จะไปเรียกตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะในเคสนี้มันก็ยังอยู่ในส่วนของตัวอะไรอยู่ครับมันก็ยังเป็นตัวเขาเรียกว่าโหลดอยู่เนาะโหลด current state มันไม่ได้เปลี่ยนแปลง state ใหม่นะครับโอเคมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีนะครับกลับมาที่ตรงส่วนของตัว main นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแก้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับโอเคก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองทำการรันเทสใหม่อีกทีนึงนะครับและเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาก็จากรูปตรงนี้เราก็สังเกตแล้วนะครับว่าตัวแพทเทิร์น DLC เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราแยก business ออกมาที่ตรงก้อนสีม่วงแล้วนะครับส่วน present ตัวนี้นะครับเราก็ทำการ buy ตัว action ถูกต้องไหมก็หรือตัว event นั่นแหละเช่นในตัวปุ่มของตัว save ตัวปุ่มของ refreshตัวปุ่มของ encrypt แล้วก็ปุ่มของตัวอะไรนะ reset ค่านะครับไอ้พวกเนี้ยเราจะต้องผ่านตัว action เพราะว่าเราต้องทำอะไรครับเราต้องไปเปลี่ยนแปลงค่า state ใช่ไหมเนี่ยเราก็ไป mapping ตัว event ละนะครับแล้วตัว blc ตัวนี้ก็ทำการกรองว่าตัว event แบบเนี้ยนะครับเราต้องการ return state ออกไปตรงไหนนะครับซึ่งมันผ่านตัว map event to state นั่นเองนะครับโอเคนะครับไอ้ตรง map ตรงเนี้ยที่มันจะไปแสดงผลเนี่ยเราก็ได้ทำการผูกตัวอะไรไว้BLOC Builder ถูกต้องไหมครับซึ่ง BLOC Builder เนี่ยมันใช้หลักการสตรีมนะครับมันก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อสเตทมันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับโอเคนะครับส่วนในฝั่งตัวนี้นะครับไอตัวสั่งตัว Async เนี่ยก็เป็นฝั่งตัว Back End นะครับซึ่งที่เราทำเนี่ยเรายังทำแค่ตัว Local ไงเราไม่ได้ต่อไป Service อะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้ก็คือหลักการสตรีมอย่างที่บอกนะครับตัว BLOC เนี่ยBuilder นะครับที่เราใช้กับตัว Library นะมันใช้หลักการคล้ายกับตัวเขาเรียกว่า Steam Builder เลยนะครับเพื่อง่ายมันต้องการลดข้อผิดพลาดไม่ลดข้อผิดพลาดดิลดโค้ดที่มันเขาเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะครับให้มันกระชับนะครับโอเคนะครับนั่น Library เขาจัดการให้เองหมดเลยนะเช่นตัว State เรามีการเปลี่ยนแปลงฝั่งตัว Widget ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของตัว Transition แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าดักพวก logging มาแสดงผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นภาพแล้วว่าเวลาทำ statement นอกจากมันแยก code business ออกมาได้แล้วเราสามารถทำการดักพวกเกี่ยวกับพวก logging อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเวลา develop มันจะได้เขาเรียกว่าหาจุดข้อผิดพลาด debug อะไรพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับ
ถัดมาผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัว BLOC ที่เป็นตัวเขาเรียกตัวแพ็กเกจให้เห็นภาพนะครับก็เราได้ใช้ตัว BLOC Provider ไปแล้วนะครับมันก็เป็นตัววิดเจ็ตตัวหนึ่งแหละนะครับที่เราทำการ New ตัว Instance ของตัว BLOC มาซึ่งเราได้ทำการ New Stance ของตัว BLOC Counter มาจังหวะนี้เห็นไหมครับนะครับตอนที่เราได้ทำการ New ตัว Instance BLOC ตรงนี้มาเพราะเราคาดหวังว่าเราจะเอา Instance ตัวเนี้ยไปใช้กับตัวลูกหลายๆตัวนะครับของตัว Widget นั่นเองนะครับโอเคนะครับเนี่ยโดยใช้หลักการตัว DI นะฉีดเข้าไปนะครับถัดมาพอเราฉีดเข้ามาเราจะมาทำการเปลี่ยนแปลงพวกตัววิดเจ็ตแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต้องเอา BLOC Builder เข้ามาครอบนะครับมันก็คือคล้ายกับหลักการตัว Stream Builder นั่นเองนะครับแต่มันต้องการลดโค้ดอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูโค้ดตรงนี้อันนี้เป็นโค้ดตอนจังหวะแรกที่เราทำการจำได้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ทำการที่มาที่ตรงส่วนนี้ก็คือเขาสร้างตัว Counter BLOCเขียนตรงนี้เราจะใช้ตัว builder ก็ได้นะครับก็ตรงนี้มันเป็นอะไร BLOC provider แต่ของเราไปทำการสร้าง builder ก็หลักการคล้ายกันนะครับโอเคนะครับแต่ตรงนี้เขามา dispose ก่อนdispose ก่อนเพราะว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเรา new ขึ้นตรงนี้มาเนี่ยเราก็ต้องทำการยกเลิกมันด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแต่ในเคสนี้เราไม่ได้มาทำการลบเนาะนะครับถัดมาที่ตรงส่วนของตัว stateless ตัวนี้นะครับเห็นปะเราก็ทำการฉีดไอตัวนี้เข้ามานี่ฉีดตัวนี้เข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำการ new instance BLOC counter แล้วนะครับเราก็ให้กับตัวแปรตัวนี้ทีนี้ตัวแปรตัวนี้เราก็สามารถ dispatch มันได้ที่จังหวะนี้เห็นนะครับนี่ dispatch increase กับ dispatch ตัวเขาเรียกว่าอันนี้เป็น requirement ของตัวโจทย์ที่มาจากตัวโค้ดตัวนี้นะครับเป็นตัว example นะครับก็จะเป็นบวกเลขกับลบเลขนั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วทุกครั้งที่อีเวนต์มันเขาเรียกว่า trigger ออกมานะครับมันก็จะเข้าไปที่นี่ BLOC และ BLOC ก็ทำการ return state ออกมาซึ่งเราก็ครอบ BLOC builder ไปแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็น in นั่นเองนะครับก็โค้ดตรงนี้เป็นโค้ดในการให้เห็นภาพของตัว BLOC provider กับ BLOC builder นะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องของการจัดการ BLOC เนี่ยก็ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะทำ BLOC เนี่ยเราต้องคิดก่อนว่า state เรามีอะไรบ้าง event เรามีอะไรบ้างนะครับเช่นในเคสนี้นะครับอันนี้เป็นแอปเขาเรียกว่านับถอยหลังนะครับเราก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยตอน state แรกเนี่ยนะครับมันจะต้องมี UI อะไรมาแสดงผลมาล่ะก็คือเป็นสถานะ ready ในเคสนี้ก็คือก็จะมีปุ่มขึ้นมานะครับมีปุ่มขึ้นมาให้ start แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับ ready ตรงนี้ก็คือเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งต้นก่อนว่าเนี่ยเลขเป็นเลขอะไรล่ะเราจะนับถอยหลังถูกต้องไหมครับพอ user กด start ก็คือเป็นตัว event ถูกต้องไหมนะครับมันก็ต้องมาทำการเรียกตัว running ตรงนี้มันก็ทำการนับเลขถอยหลังเห็นไหมครับตัวนี้นะแล้วใน step running มีอะไรล่ะมันก็จะมีปุ่ม pause กับปุ่ม restart นั่นเองนะครับโอเคนะถ้า user กดปุ่ม pause ตัวนี้นะครับมันก็จะมาเรียกตัวสถานะตัว state pause คำถามคือ state pause เราจะโชว์อะไรล่ะเราก็จะโชว์ปุ่มให้มันกลับมาสถานะ resume นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่กดที่ตัว pause แล้วนะครับเห็นปะมันก็จะเป็นสถานะให้มันโชว์ว่าเฮ้ยเราจะ resume หรือเปล่าถ้า user กด resume นะครับโอเคมันก็จะกลับมาที่ตรงส่วนของตัวต่อก็มา state running กลับมาเหมือนเดิมเลขมันก็ทำการดึงจากตัว state ตัวเก่าเนี่ยมาแสดงผลนะครับแล้วก็ทำการวาดตัวนี้ให้เป็นปุ่ม pause นั่นเองนะครับเห็นปะนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ได้แล้ว ready running pause แล้วนะถัดมาไอตัว event ก็คือ start pause resume ก็เราเก็ตแล้วต่อมาที่ reset ครับถ้าเรากดที่ reset นะครับมันก็จะทำการเคลียร์ค่าใหม่หมดเลยถูกต้องไหมซึ่งการเคลียร์ค่าใหม่เนี่ยมันก็กลับมาที่สถานะ ready นั่นเองนะพูดง่ายเรากด reset ก็กลับมาที่ state ready ก็จะเป็นค่าเลขนับถอยหลังตั้งต้นใหม่ตรงนี้เป็นปุ่ม start นั่นเองนะครับเนี่ยดูนะชึบนะกด reset เห็นไหมครับมันก็กลับมาที่ตรงสถานะเริ่มต้นตอนแรกนั่นเองนะครับเมื่อเรากดสั่ง reset นะครับโอเคส่วน trick ตรงนี้เป็น event ที่เราให้มันสามารถเขาเรียกอะไร finish อะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเป็น state finish ก็จะทำการโชว์นะครับว่ามัน finish แล้วหรือยังนะครับก็คือน่าจะเป็นระยะเวลา
ที่มันเป็นเลข0นั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักการที่เราต้องคิดว่ามันเกิดสเปซอะไรมันเกิดอีเวนต์อะไรบ้างนะครับโอเคถัดมาอันนี้ก็เป็นอีกแอปนึงนะครับก็สเตทตรงนี้นะครับก็เราต้องคิดก่อนว่านี่มันเป็นออเทนใช่ไหมอ่ะเขาก็จะมีสเตทว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้อินทิเชียลเนี่ยนะครับมันจะต้องโชว์อะไรบ้างล่ะโหลดดิ้งสเตทมันมีอะไรบ้างอ่ะก็จะเป็นตอนโหลดดิ้งตอนที่เขากดปุ่มล็อกอินใช่ไหมครับตอนจังหวะออเทนสำเร็จถูกต้องไหมนะครับมันก็ต้องผ่านไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วถ้าไม่ผ่านออเทนล่ะจะต้องโชว์อะไรบ้างล่ะไออันอินทิเชียลตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่แอปมันสตาร์ทก็เหมือนตอนที่ผมทำนั่นแหละก็คือจังหวะตัวนี้นะครับเนี่ยอินิตตัวเนี้ยนะครับโชว์อะไรล่ะแล้วก็โชว์หน้าล็อกอินธรรมดานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสเตตตัวอินิตนะครับเนี่ยโชว์หน้าธรรมดานะอันนี้เขาเป็นสถานะล็อกอินนะครับเนี่ยอินิตคือโชว์ธรรมดาก่อนนะครับถัดมาเมื่อแอปสตาร์ทนะครับแอปสตาร์ทมันก็จะไปเรียกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอีเวนต์ตัวนี้นะครับมันก็ทำการเช็คก่อนว่าเขาเคยล็อกอินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเคยล็อกอินก็ไปสู่อีกหน้านึงแต่ถ้าไม่เคยล็อกอินก็ให้อยู่หน้าตัวนั้นนะครับคือตัวล็อกอินนะครับทีนี้จังหวะที่เราต้องคิดก่อนนะอีเวนต์ในการล็อกอินเนี่ยก็คือจังหวะตัวเนี้ยนะครับเราก็จะไปส่วนของตัวละสเตทออเทนนั่นเองนะครับซึ่งสเตทออเทนตรงนี้เราก็ต้องมานั่งเช็คแล้วว่ามันจะซักเซสหรือไม่ซักเซสนะครับถ้าออเทนซักเซสก็ไปอีกหน้านึงแต่ถ้าไม่ออเทนไม่ซักเซสก็จะขึ้นอะไรสักอย่างนึงมาแจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับอ่ะส่วนสเตทล็อกเอาท์ก็ธรรมดาแหละมันก็จะกลับมาที่ตรงส่วนของตัวอันอินทิเชียลใหม่นั่นเองนะครับอ่ะถัดมาตัวสเตทตรงนี้ก็เป็นสเตทของตัวอะไรอะล็อกอินอินทิเชียลอีกว่าล็อกอินอินทิเชียลตรงเนี้ยนะครับมันเป็นตัวฟอร์มมาแหละนะครับให้เห็นว่าฟอร์มตัวเนี้ยมันอินทิเชียลฟอร์มตั้งต้นเป็นยังไงโหลดดิ้งเป็นยังไงล็อกอินเฟลเป็นยังไงนะครับนี่คือจังหวะที่เราต้องคิดนะครับส่วนอีเวนต์ก็คือตอนจังหวะเรากดนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็พอจะเห็นภาพนะว่าแต่ละสเตทเป็นจัดการยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับไอ้โค้ดพวกเนี้ยผมเอามาจากเขาเรียกว่าติวทอเรียลเดโมมาจากตัว BLOC pattern หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูโค้ดได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่า BLOC ทำไงเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะเอา BLOC มาจัดการในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไร local state แล้วก็เอาตัว redux นะครับมาทำตัวของตัว global state นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ